วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะทุกวันอังคารค่ะจะมีนักวิชาการจาก TDRI มาพูดคุยกันในประเด็นของผลการศึกษาวิจัยที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนนะคะวันนี้รายการเราได้รับเกียรติจากคุณศิรนันท์เดชคุปนักวิจัยฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ค่ะเรื่องที่จะคุยก็คือผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะคะที่มีต้นทุนค่าใช้จ่ายคำถามก็คือว่าการกำหนดค่าใช้จ่ายแบบไหนอย่างไรที่เรียกว่าจะเหมาะสมไม่ได้ถูกหรือแพงเกินไปทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมค่ะเดี๋ยวจะได้ไปคุยในรายละเอียดเพิ่มเติมถึงเรื่องของรายงานผลการศึกษาวิจัยที่ว่านี้สวัสดีค่ะคุณศิรนันท์สวัสดีค่ะค่ะอยากให้เล่าได้ก่อนเลยค่ะว่าที่คุณศิรนันท์กับทีมงานศึกษาวิจัยนี่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ผลออกมาเป็นยังไงค่ะหัวข้อของงานวิจัยอะค่ะจริงๆชื่อมันก็คือการวิเคราะห์ค่าหรือชาธรรมเนียมศาลด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในทีมวิจัยก็จะมีทั้งนักกฎหมายแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ทำงานควบคู่กันไปค่ะค่ะแล้วตัวของผลของการศึกษาหรือว่ากรอบในการที่จะไปดูข้อมูลนี้เป็นยังไงบ้างคะข้อมูลเนี่ยเราสำรวจจากเคสคือสำนวนคดีจริงเราขออนุญาตศาลเข้าไปนั่งดูเลยค่ะเปิดแล้วก็ลองเก็บว่ามันมีไอเทมค่าใช้จ่ายตัวไหนที่เพราะว่าในสำนวนคดีจะมีการเก็บไว้เก็บใบเสร็จไว้ว่ามีการจ่ายค่าอะไรไปบ้างเท่าไหร่เราก็ไปด็อกคิวเมนต์ตรงนี้ออกมาแล้วก็เอามาใช้ในการคำนวณแล้วก็หาหลักคิดต่างๆค่ะเพราะว่าแต่เดิมแล้วค่าหรือชาเนี่ยมันไม่ได้มีหลักคิดอะไรเป็นพิเศษนอกจากว่าที่ศาลกำหนดมาว่าค่าขึ้นศาลร้อยละ2ของทุนทรัพย์นะอะไรประมาณนี้ค่าธรรมเนียมศาลหรือว่าค่าหรือชาเนี่ยนะคะมันเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะค่าหรือชาเนี่ยอย่างแรกเลยคือคำว่าค่าหรือชาเป็นคำเก่าเนาะคำว่าหรือชาเนี่ยถ้าเราจำได้มันจะมาพร้อมกับคำว่าสวยอากรจังกอกอะไรตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นเลยคือมันความหมายของมันก็คือตัวค่าธรรมเนียมที่เราจะเสียให้รัฐเมื่อเราไปใช้บริการของรัฐแล้วได้ผลประโยชน์ส่วนตัวกลับมาซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะสิ่งที่รัฐเรียกเก็บตามตัวกฎหมายนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะสิ่งที่รัฐเรียกเก็บแต่รวมไปถึงค่าคัดถ่ายสำเนาที่จะเกิดขึ้นค่าทนายความที่เราจะให้เขามาช่วยเราในการดำเนินคดีหรือว่าค่าป่วยการพยานที่เราจะเรียกมาให้การในศาลค่ะหลังจากที่ได้ไปศึกษาข้อมูลไปดูกรณีจริงนะฮะเก็บรวบรวมแล้วผลของการวิจัยเป็นไงบ้างคะขอท้าความอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือปัจจุบันเนี่ยสมมตินะคือบางคนอาจจะไม่เคยมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลเนาะคือสมมติเราเพื่อนยืมเงินเราไป 5,000 เนี่ยแล้วเพื่อนไม่คืนเราทวงแล้วเราต้องทำยังไงเราไปหยิบจะกระปะเขาได้เลยไหมคือมันไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นทางออกที่คนจะคิดถัดไปเนี่ยก็คือฟ้องศาลแต่จากที่เรายกไปเนี่ยเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าไหนจะค่าจ้างทนายความค่าขึ้นศาลค่าเดินทางไปศาลต้องหยุดงานไปอีกอะไรตอนนี้อะไรที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเราฟ้องศาลเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับเงินที่เพื่อนติดเราแล้วเราก็เลยยอมปล่อยมันไปแล้วคือหนักกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่สมมติโดนรถชนจะเรียกค่าเสียหายแล้วมันก็มีการที่เขาจะต้องลดค่าเสียหายลงเพื่อให้เขาสามารถจ่ายค่าขึ้นศาลได้เพราะค่าขึ้นศาลมันจะไปผูกอยู่กับเงินที่เราจะเรียกจากฝ่ายตรงข้ามอะค่ะค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาอีกแบบคือบางคนคือถ้ามีเงินมากอย่างเงี้ยการฟ้องมันก็การค่าขึ้นศาลใจมันก็จะไม่เป็นปัญหาเขาจะพร้อมฟ้องเลยถ้ามันคุ้มสำหรับเขาเช่นบางทีอาจจะเป็นจุดประสงค์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ค่าศาลอย่างเช่นเขาจะเจรจาทางธุรกิจแล้วมันติดขัดขึ้นมาเขาก็ไปฟ้องศาลฟ้องสมมติฟ้องขอเพิกถอนสิทธิบัตรซึ่งเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์คิดค่าขึ้นศาล200บาทเขาจ่ายไป200แต่ว่าเขาทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียเครดิตแล้วต้องยอมมาเจรจากับเขาแบบนี้ก็คือเขาก็จะได้ประโยชน์มากกว่า200บาทอีกมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากการสำรวจและการสัมภาษณ์ที่ฉันเคยได้ยินอยู่ 2-3 ประโยคที่เกี่ยวข้องกับความยุ่งยากหรือว่ามันมีขั้นตอนรายละเอียดมากในการขึ้นโรงขึ้นศาลจนกระทั่งมีคนก็บอกว่าคืออย่าค้าความดีกว่าแล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมที่
คนที่ใช้ความรู้ทางกฎหมายก็ใช้การฟ้องศาลเพื่อจะกลั่นแกล้งเช่น1คดีอย่างสื่อมวลชนอย่างเงี้ยนะคะเคยมีกรณีตัวอย่างว่าเวลาตีพิมพ์ข่าวแล้วก็ผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฝ่ายเสียหายในคดีก็ใช้วิธีการฟ้องด้วยกันฟ้องทุกที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศอะค่ะมันก็จะส่งผลที่ทำให้ต้องเดินทางไปรายงานตัวกับศาลในทุกพื้นที่ที่ถูกฟ้องซึ่งก็ใช้ทั้งเวลาแล้วก็ต้นทุนทุนทรัพย์ด้วยอันนี้เป็นการอาศัยช่องว่างทางกฎหมายที่ทำให้เกิดปัญหาใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นช่องว่างก็ได้ค่ะแต่ว่าด้วยกลไกหลายๆอย่างเราสามารถกันตรงนี้ได้อย่างเช่นว่าที่เราบอกว่าไปศาลเนี่ยมันต้องเสียนู่นเสียนี่เสียเวลาผิดใจกันอีกอะไรแบบนี้มันจริงๆแล้วศาลการไปฟ้องศาลเนี่ยมันควรจะเป็นทางสุดท้ายเราควรจะมีกลไกเช่นการไกล่เกลี่ยก่อนจะไปถึงศาลแต่ด้วยงานวิจัยเราก็โฟกัสที่ศาลเนาะเราก็จะดูในเรื่องว่าตัวค่าหรือชาธรรมเนียมเนี่ยสามารถทำให้คนที่ยากจนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมก็คือหาเงินมาชดใช้จากเรื่องที่เขาเดือดร้อนได้หรือว่าป้องกันการกลั่นแกล้งป้องกันการฟ้องอย่างเช่นที่คุณโสภียกตัวอย่างมาที่ฟ้องเป็นทุกจังหวัดแบบนั้นก็คือเราจะใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมเป็นตัวป้องกันสิ่งนั้นได้ถ้างั้นต้องให้คุณศิรนันท์เล่าก่อนว่าโดยปกติแล้วหลักๆค่าธรรมเนียมค่ารุชาธรรมเนียมศาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายในกลุ่มไหนยังไงบ้างคะถ้ายกตัวอย่างเป็นสักบางคดีขอเท่าความก่อนนิดนึงว่าเราได้สรุปออกมาว่าบทบาทของค่ารุชาธรรมเนียมเนี่ยค่ะมันจะควรจะมี2ประการประการแรกคือมันจะต้องสะท้อนต้นทุนของรัฐซึ่งก็คือเพราะว่ามันเป็นเงินภาษีประชาชนเนาะที่เราจ่ายไปให้กับตรงกลางและตรงกลางก็จ่ายมาที่ศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมก็ใช้ไปในการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนเจ้าพนักงานศาลเงินเดือนพนักงานธุรการใช้เป็นอาคารสถานที่ตรงนี้ก็คือเมื่อเราไปฟ้องศาลนะคะเราฟ้องเพื่อเรียกผลประโยชน์ที่เป็นของเราเองมันไม่ได้กับประชาชนทุกคนแต่เราใช้ภาษีประชาชนทุกคนซึ่งมันไม่แฟร์ตรงนี้เราก็ควรจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปด้วยตรงนี้เป็นบทบาทแรกที่เรามองส่วนบทบาทที่สองเนี่ยเรามองว่าคดีที่เข้าสู่ศาลนะคะมันไม่ได้มีแต่คดีที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวหรือบางคดีเกี่ยวข้องกับประโยชน์ส่วนตัวแต่มันจะส่งผลเสียหรือผลดีบางอย่างต่อสังคมด้วยอย่างเช่นคดีที่คุณโสภียกตัวอย่างเมื่อกี้ที่เป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งก็คือเขาอาจจะมีฐานที่ทำให้ฟ้องได้บางอย่างแต่มันเป็นคดีที่ไม่ควรจะขึ้นสู่ศาลเลยเพราะมันมีเจตนาที่ไม่สุจริตตรงนี้ค่ะศาลอาจจะใช้ค่าหรือชาธรรมเนียมเป็นการลงโทษได้แต่ส่วนของงานวิจัยเราเนี่ยเราจะไล่เรียงไปเป็นรายการเลยค่ะว่าแต่ละค่าธรรมเนียมเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็เมื่อถ้ามันแพงหรือถูกไปมันจะส่งผลยังไงแล้วเราควรจะหาจุดเหมาะสมยังไงงั้นก็ขออนุญาตไล่ไปทีละตัวเลยนะคะได้เลยค่ะค่ะตัวแรกจะเป็นเรื่องของค่าขึ้นศาลค่ะคือพอเราจะฟ้องคดีเนี่ยเราก็ต้องจ่ายก่อนอย่างเช่นว่าโดยปกติเราจะปกติคือถ้าคดีเราเรียกเป็นเงินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะชาร์จว่าสมมติเราเพื่อนติดเรา 5,000 เราจะต้องฟ้องแล้วมันจะเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ2ของทุนทรัพย์เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาให้ศาลก่อน100บาทสมมติทีนี้ถ้าเราจ่ายศาล100บาทไม่ไหวเนี่ยเราสามารถขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ซึ่งศาลก็จะพิจารณาว่าเราเดือดร้อนมั้ยในการที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมตรงนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ว่าเราจะพิสูจน์ให้ศาลรู้ได้ยังไงว่าเราเดือดร้อนจริงๆค่ะซึ่งกลไกตรงนี้มันก็ควรจะต้องสมบูรณ์เพราะไม่อย่างนั้นไม่ว่าศาลจะคิดค่าธรรมเนียมถูกหรือแพงเกินไปก็ตามแต่ว่าถ้าทุกคนที่มีโอกาสไม่เท่าเทียมจ่ายเนี่ยมันก็จะไม่แฟร์เพราะว่ามันแต่ละคนก็จะค่าของเงินของสำหรับแต่ละคนมันก็จะไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะแล้วทีนี้เนี่ยสมมตินะสมมติว่าเป็นคดีเช็คแล้วค่าธรรมเนียมร้อยละ2สมมุติว่าคุณฟ้องคดีเช็ค 5,000 คุณเสียค่าธรรมเนียม100,000แล้วคุณไปฟ้องเช็คอีกใบนึงเช็คใบนี้10ล้านคุณเสียค่าธรรมเนียม 200,000 ซึ่งจริงๆแล้วธรรมชาติของคดีเช็คอะค่ะมันจะเป็นธรรมชาติเดียวกันคือคุณมีใบเช็คคุณเรียกได้เลยหลักฐานพร้อมลายเซ็นพร้อมพิสูจน์ตรงคือมันเป็นคดีที่ศาลทนายเขาจะเรียกว่าเป็นคดีที่ง่ายและไม่ซับซ้อนแต่กลายเป็นว่าคือมันใช้เวลาไม่นานพอใช้เวลาไม่นานในศาลเนี่ยมันก็ถือว่าจบเร็วใช้ทรัพยากรศาลน้อยกลายเป็นว่าคดีนึงคุณจ่าย100,000อีกคดีนึงคุณจ่าย 200,000 เพียงเพราะมันไปผูกกับตัวเงินแต่มันไม่ได้ผูกกับการที่คุณไปใช้เวลาของศาลในทางตรงกันข้ามบางคดีเนี่ยค่ะอย่างเช่นคดีพิสูจน์ค่าเสียหายคุณไปโดนรถชนมา
โดนรถชนเนี่ยต้องพิสูจน์หลายอย่างพิสูจน์ว่าคุณไม่ผิดพิสูจน์ว่าอีกฝ่ายผิดพิสูจน์ว่าคุณรักษาพยาบาลตรงไหนจำเป็นไหมเสียไปเท่าไหร่จ่ายจริงเท่าไหร่ค่ะตรงนี้ค่ะมันจะเสียเวลาพิสูจน์ต้องใช้ทนายความต้องใช้เวลาที่จะสืบคดีในศาลนานคดีก็จะมีระยะเวลายาวนานซึ่งกลายเป็นว่าสมมติคุณเจ็บนิดหน่อยเรียกค่าเสียหายไปแสนหนึ่งกับคุณเจ็บมากๆเรียกค่าเสียไป10ล้านคนนึงเสียน้อยมากอีกคนนึงเสียค่าธรรมเนียมศาลมากแต่กลายเป็นว่าทั้งสองคนใช้เวลาในศาลพอๆกันคือปีกว่าเพราะว่ามันต้องสืบเยอะมันก็จะไม่ได้สะท้อนต้นทุนของบัตรหรือเป็นบทบาทที่เรากำหนดในตอนแรกนะคะตัวค่าขึ้นศาลเนี่ยเรามองว่ามันควรจะสะท้อนต้นทุนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครใช้ทรัพยากรมากก็ควรจะเสียมากกว่าคนที่ใช้ทรัพยากรน้อยดังนั้นนอกจากเราจะเอาหลักความซับซ้อนที่ศาลมีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ในการคำนวณเราก็จะคำนวณไปถึงว่างบประมาณที่ศาลใช้เงินเดือนผู้พิพากษาคือเรามองว่าต้นทุนที่จะนำมาคำนวณเพื่อเป็นฐานของค่าฤาชาเนี่ยจะต้องเป็นต้นทุนที่มีประสิทธิภาพคือไม่ได้คือศาลต้องไม่ได้เปิดให้น้ำไฟไหลทิ้งไปเรื่อยๆไม่งั้นภาษีประชาชนก็ไม่คุ้มที่จะจ่ายไปถูกไหมคะนอกจากค่าขึ้นศาลมีค่าใช้จ่ายอื่นอีกยังไงบ้างคะมีค่ะอย่างเช่นค่าส่งคำคู่ความค่าส่งคำคู่ความเนี่ยเรียกภาษาธรรมดาก็คือเป็นค่าส่งเอกสารเพียงแต่ว่าเราจะใช้พนักงานศาลเป็นคนส่งซึ่งการส่งด้วยพนักงานศาลเนี่ยจะเป็นการคอนเฟิร์มที่ค่อนข้างหนักแน่นกว่าไปรษณีย์ว่าเนี่ยเจ้าตัวได้รับแล้วหรือเจ้าตัวได้ไม่ยอมรับก็ตามจะถือว่ามันมีผลทางกฎหมายมีผลในการต่อสู้คดีต่อไปซึ่งไปรษณีย์ยังทำไม่ได้แต่เข้าใจว่าศาลก็พยายามจะพัฒนาให้ไปรษณีย์ทำได้อยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะว่า อย่างแรกเราชัดว่าถ้าเป็นไปรษณีย์เนี่ยราคามันไม่แพงเพราะว่าเขาไปทีเดียวหลายบ้านแต่ค่าส่งความคู่ความของศาลเนี่ยเขาต้องไปทีละบ้านทำให้ค่าใช้จ่ายต่ออันมันสูงเป็นเรื่องของ economy of scale ค่ะก็เลยแต่ว่าสิ่งที่เสนอไปก็คือค่าส่งความคู่ความเนี่ยมันก็คือค่าส่งไปรษณีย์เราจะต้องดูตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงก็คือค่าตัวของเจ้าพนักงานศาลค่าเดินทางที่ใช้จริงเพราะฉะนั้นค่าส่งความคู่ความเนี่ยมันไม่ควรจะเกินจากการส่งจดหมายชั้นหนึ่งของเอกชนที่ต้องเป็นจดหมายชั้นหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องมี security ในระดับหนึ่งที่จะส่งเอกสารทางการอันนี้เป็นเงื่อนไขในยุคเก่าที่โลกสื่อสารออนไลน์ยังไม่เข้ามานะแต่ถ้าพูดถึงในอนาคตข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของ AI หรือว่าเทคโนโลยีที่เข้ามาถึงเนี่ยมันน่าจะมีวิธีการที่จะพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งจะมาช่วยให้ลดต้นทุนค่าส่งคำคู่ความในอนาคตไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วมีการรีเริ่มไปแล้วด้วยค่ะในหลายๆศาลโดยเฉพาะศาลทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งคดีพวกทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเนี่ยค่ะคือเขาสามารถนำการส่งจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอีเมลเนี่ยค่ะมาใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะต้องให้คู่ความมาลงทะเบียนอีเมลไว้ก่อนแล้วก็สามารถส่งเอกสารเหล่านี้ทางอีเมลได้เลยแล้วก็จะถือว่าได้รับมีผลเช่นเดียวกับหมายที่เจ้าพนักงานจะส่งเข้าใจว่ายังไม่ครบทุกศาลแล้วก็ถ้าในอนาคตจะทำเนี่ยระบบน่าจะต้องมีความรัดกุมต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะอีกตัวนึงจะเป็นเรื่องค่าป่วยการพยานค่ะคือเมื่อศาลเรียกพยานมาเนี่ยศาลก็จะให้ค่าตอบแทนพยานอย่างบ้านเราเนี่ยจ่ายเป็นราคาเหมาประมาณ1,000คือเมื่อก่อน400แต่ตอนนี้ปรับแล้วเป็น1,000คือค่าป่วยการพยานตรงนี้ค่ะถ้าเราให้น้อยไปมันก็จะเป็นภาระของพยานคือเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคดีเขาไม่ได้เสียอะไรด้วยแต่เขาต้องมาให้การเขาต้องลางานถ้ามีลูกเขาต้องเอาลูกให้คนอื่นเลี้ยงแล้วเขามาอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ดึงดูดให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเหมาะสมด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราเสนอขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องของค่าเสี่ยงภัยจากการเป็นพยานโดยใช้หลักการเดียวกับคดีอาญาเลยค่ะคือคดีแพ่งยังไม่มีแต่ว่าเรามองว่าในทางธุรกิจเนี่ยการที่เรามาเป็นพยานให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็มีค่าเสี่ยงภัยเช่นกันแต่ว่าค่าเสี่ยงภัยตัวนี้ไม่ใช่ค่าเสี่ยงภัยที่สูงมันจะสามารถเทียบเคียงได้กับค่าเสี่ยงภัยของประกันการเดินทางซึ่งมันจะตกแค่วันละ25บาทแต่ว่าอยากให้ศาลมีการทำประกันภัยกลุ่มเผื่อว่าใครโดนลอบทำร้ายจากการที่มาให้การในศาลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่เราสนใจก็คือค่าทนายความค่าทนายความตรงนี้จะหมายถึงค่าทนายความที่ศาลกำหนดเพื่อให้อีกฝ่ายชดใช้ให้อย่างสมมติเพื่อนติดเงินเราไปฟ้องเราจ้างทนายมาฟ้องอย่างเงี้ยเราสุดท้ายเพื่อนแพ้คดีเราก็ให้เพื่อนจ่ายค่าทนายความให้เราเพราะถ้าเพื่อนไม่ติดเงินเราก็ไม่ต้องไปจ้างทนายความมาเป็นการที่
เหมือนในเมื่อเราเป็นคนไม่ผิดเราก็ไม่ควรจะเสียอะไรเป็นการให้เรากลับคืนสู่ฐานะเดิมประมาณนี้ค่ะแล้วก็แต่ว่าค่าทนายความที่กำหนดเนี่ยค่ะมันมีตามบัญชีท้ายประมวลมีแพ่งของศาลซึ่งจากการสำรวจแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็โฟกัสกรุ๊ปเนี่ยค่ะเราพบว่าที่จ่ายที่ศาลสั่งให้ตามจริงเนี่ยจะค่อนข้างต่ำไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมถึงต่ำแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ศาลมีในใจอยู่แล้วว่าใช้เวลาเท่านี้ให้ค่าทนายความประมาณเท่านี้ซึ่งมันเหมือนเป็นยี่ห้อของศาลนะคะไม่ได้มีฐานอะไรเป็นพิเศษค่ะแต่ว่าการคิดแบบนี้มันจะมีผลเสียของมันอย่างหนึ่งคือแม้ว่าค่าทนายความตัวนี้ไม่ได้จะไปคืนกับทนายความจริงแต่คืนให้กับคนที่จ้างทนายมาก็จริงแต่ว่ามันจะมีผลเสียอย่างหนึ่งคือมันจะไม่สะท้อนคุณค่าวิชาชีพคือเราจะคือถ้าจะทำให้มันดีขึ้นนะคะเราจะใช้หลักการพิจารณาเดียวกันคือค่าขึ้นศาลคดีนานพิสูจน์เยอะทนายต้องใช้ความสามารถเยอะต้องมาศาลบ่อยก็ควรจะได้มากรวมซึ่งตรงนี้เราเข้าใจว่าศาลน่าจะมองอยู่แล้วแต่อีกส่วนนึงที่เราอยากให้เพิ่มเข้าไปก็คือการที่ศาลจะพิจารณาคดีที่มีผลดีผลเสียต่อสังคมตามบทบาทของค่าวิชาในตอนแรกที่เราได้พูดไว้อะค่ะตรงนี้ผลเสียของสังคมก็เช่นทนายที่ทำคดีช่วยเหลือชาวบ้านคือเขาได้ค่าตอบแทนไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ทำเพื่อสังคมถ้าศาลเล็งเห็นศาลก็น่าจะให้เพิ่มได้หรือว่าเป็นทนายที่นำคดีที่เป็นประเด็นใหม่ๆขึ้นสู่ศาลอย่างเช่นบล็อกเชนคริปโตเคอเรนซีที่มันไม่เคยมีมาก่อนศาลก็จะตอบแทนเป็นพิเศษเพราะว่าต้องเป็นการทำค้นคว้าเรื่องที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนเป็นต้นค่ะเพราะว่าคือถ้าการกำหนดค่าทนายความไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าที่สังคมจะได้เพิ่มตรงนี้มันก็จะไม่มีทนายที่อยากทำคดีใหม่ไม่อยากไม่มีทนายที่อยากทำคดีช่วยเหลือสังคมทำคดีสิ่งแวดล้อมเพราะว่าคดีเหล่านี้มันจะมีทุนทรัพย์ไม่สูงค่ะค่ะนอกจากนี้ก็คือจะมีค่าถ่ายเอกสารกับค่ารับรองเอกสารซึ่งเมื่อเราได้วิจัยแล้วเนี่ยเรามองว่ามันยังสูงไปเพราะว่าค่าถ่ายเอกสารเป็นการคัดสำเนาเอกสารซึ่งจะแพงกว่าข้างนอกข้างนอกคือหน้าละ50ตังค์ใช่ไหมแต่ข้างในจะค่อนข้างแพงกว่าถามว่าทำไมข้างในแพงกว่าได้ไม่อยู่ภายใต้ตลาดแข่งขันเพราะว่าสำนวนไม่สามารถนำออกนอกศาลได้จึงเป็นการกึ่งผูกขาดเล็กน้อยทำให้ต้องเสียค่าถ่ายเอกสารมากกว่าซึ่งอาจจะตกบางศาลก็จะไม่เท่ากันเป็น3บาท5บาทซึ่งเราอาจจะมองว่าเล็กน้อยนะละ3บาท5บาทเองจะจ่ายไปเถอะแต่ลองมองว่าบางคดีเนี่ยค่ะสมมุติเป็นคดีบริษัทแล้วแบบมีเอกสารพยานหลักฐาน 300,000 แผ่นอย่างเงี้ยเป็นลังๆแล้วเราขอถ่ายเอกสารค่าถ่ายเอกสารก็แตะล้านได้เหมือนกันนะคะจากที่ได้สัมภาษณ์มาก็มีกรณีอยู่จริงเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้นทุนควรจะต่ำกว่าที่เป็นอยู่ค่ะก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่ค่อนข้างสำคัญและเป็นตัวที่มีมาใหม่ค่ะคือก่อนปี2551เนี่ยเราไม่มีตัวนี้แล้วเราเพิ่งเพิ่มเข้ามาแล้วพอมันคือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีคือเป็นชื่อกว้างๆเลยว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะค่าอะไรก็ตามค่าเดินทางไปศาลเสียค่าแท็กซี่มาหรือว่าสมมติคดีนึงมีโจทย์มีจำเลยเยอะต้องประสานงานกันเยอะก็อาจจะเบิกค่าโทรศัพท์ก็ได้คือเหมือนเปิดช่องไว้ว่าเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรที่นอกจากศาลจะกำหนดไว้แล้วเนี่ยถ้าคุณมีคุณยื่นใบเสร็จยื่นหลักฐานมาแล้วศาลจะให้อีกฝ่ายนึงคืนให้คุณได้ถ้าคุณชนะคดีนะซึ่งมันจะช่วยสนับสนุนทำให้คู่ความกลับสู่ฐานะเดิมคืออะไรที่เขาไม่ควรจะเสียคือในคดีที่เขาควรจะชนะอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้รับชดเชยในส่วนตรงนี้กลับมาตัวนี้คือเราพบตัวนี้คือดีค่ะมีแล้วดีมากเลยแต่ว่าปัญหาที่เราพบก็คืออันนี้ทางศาลบอกมาเองเลยว่าไม่ค่อยมีใครยื่นขออาจจะเพราะว่าไม่รู้ว่ามีหรือว่าอาจจะขี้เกียจเก็บเอกสารตัวอย่างในประเทศเนี้ยเราดูจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะต้องบอกก่อนว่าสองประเทศนี้ระบบกฎหมายเขาเป็นคนละอย่างกับเราแต่เรามองว่าระบบการบริหารจัดการศาลไม่น่าจะเป็นข้อที่ทำให้มันไม่สามารถปรับใช้กันได้ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องค่อนข้างทางธุรการนิดนึงก็เลยคิดว่ามีหลายอย่างที่เราได้ไอเดียจากอังกฤษและอเมริกาเหมือนกันค่ะอย่างเช่นพอเราเทียบค่าขึ้นศาลเลยค่ะอย่างเช่นค่าขึ้นศาลเนี่ยของเขาจะไม่ได้เป็นร้อยละสองเหมือนของเราของเขาจะกำหนดเรนจ์เลยว่าสมมติคุณฟ้องตั้งแต่20,000ถึง30,000คุณจ่ายเท่านี้คุณฟ้อง30,000ถึง40,000คุณจ่ายเท่านี้เขาจะกำหนดแบบนั้นแล้วเขาจะมีเพดานสิ้นสุดว่าเนี่ยถ้าฟ้อง1ล้านจ่ายเท่านี้แต่ถ้าฟ้องเกินล้านขึ้นไปก็ยังจ่ายเท่านี้อยู่ซึ่งผลของมันเนี่ยทำให้เราพบว่าเมื่อคดีทุนทรัพย์ต่ำๆสมมติว่าเราฟ้องเรียก25,000ฟ้องที่ไทยอันนี้การคำนวณเนี่ยเราได้
คำนวณค่าของชีพเข้าไปด้วยแล้วนะคะก็คือจะเทียบได้แบบค่อนข้างตรงเลยก็คือสมมุติเราฟ้องคดีทุนทรัพย์ 25,000 บาทเราจ่ายค่าธรรมเนียมศาลไทย100กว่าไปจ่ายค่าธรรมเนียมศาลอังกฤษประมาณ600จ่ายค่าธรรมเนียมศาลอเมริกา 1,000 ทำให้เรารู้ว่าเมื่อคดีทุนทรัพย์ต่ำๆเนี่ยฟ้องที่บ้านเราเนี่ยถูกกว่าเราเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะมันค่าธรรมเนียมจะต่ำกว่าแต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่เราไม่มีเพดานเนี่ยสมมติเราฟ้องสัก 1,500 ล้านเราจะเสียค่าขึ้นศาล 500,000 เพราะว่าเกินจาก50ล้านขึ้นไปเราจะเสียร้อยละ 0.1 ไปเรื่อยๆเป็นอินฟินิตี้แต่ในขณะที่อังกฤษกับอเมริกาเนี่ยถ้าเกินถ้าสัก 1,500 ล้านเนี่ยเขาเจอแคปแล้วล่ะเขาอย่างอังกฤษจะเสียแค่ 80,000 อเมริกาจะเสียแค่ 3,000 มันก็ชัดเลยว่าเขามีเพดานคือเราฟ้องมากๆแล้วเราไปอินฟินิตี้เลยแต่ว่าพอเขาฟ้องเนี่ยมันจะมีแคปอยู่ซึ่งตรงนี้มองว่าค่าของเขาไม่สูงแต่ว่าของเขาเข้าถึงได้ง่ายกว่าซึ่งมันอาจจะดีกว่าแต่มันก็มีข้อพิจารณาหนึ่งที่เราได้นึกถึงก็คืออย่างอเมริกาเนี่ยค่ะมันต่ำมากคุณฟ้องเท่าไหร่คุณก็เสียแค่ 3,000 เพราะฉะนั้นมันเลยมีคดีที่ฟ้องไร้สาระค่อนข้างสูงอย่างเช่นโดนัทมาตั้งหน้าบ้านแล้วเรากินแล้วเราอ้วนเราก็ฟ้องเขา10ล้านหรือว่าลื่นล้มหน้าร้านอาหารก็ฟ้อง20ล้านอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่เกิดขึ้นในบ้านเราเพราะว่าบ้านเรายิ่งฟ้องเป็นล้านๆขึ้นไปมันก็จะยิ่งแพงยุ่งยากเราก็เลยพิจารณาอยู่ว่าจริงๆมันก็อาจจะมีข้อดีก็ได้การไม่มีเพดานค่ะเป็นไอเดียนึงค่ะก็น่าสนใจค่ะอีกส่วนนึงที่ได้พูดไปแล้วว่าที่ศาลของเรามีการบริหารจัดการคดีโดยแบ่งระยะเวลาพิจารณาคดีโดยที่เขาจะประมาณก่อนรับฟ้องอะค่ะประมาณว่าคดีนี้ไม่เกิน6เดือนคดีนี้6เดือนถึง1ปีคดีนี้1ปีขึ้นไปชัวร์ซึ่งระบบเนี้ยเข้าใจว่าเราดู reference มาจากประเทศอังกฤษเลยค่ะประเทศอังกฤษเขามีระบบนี้แต่ว่าเอาระบบเนี้ยมาใช้คิดค่าธรรมเนียมศาลเลยในขณะที่บ้านเราใช้แค่เป็นระบบจัดการเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะสามารถทำอย่างเขาได้แล้วจะทำให้การคิดค่าขึ้นศาลของเราเนี่ยมันผูกอยู่กับปัจจัยอื่นนอกจากตัวเงินได้ด้วยน่าสนใจค่ะแล้วหลังจากนี้ผลการศึกษาและข้อเสนอนี่มีขั้นตอนยังไงต่อคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมอีก2ประเด็นนะคะที่ได้ศึกษาจากต่างประเทศมาจะมีในเรื่องของการยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลนะคะที่ได้เกริ่นไปตอนต้นว่าถ้าสมมติเราจะจ่ายค่าธรรมเนียมแล้วเราจะเดือดร้อนเนี่ยเราสามารถขอยกเว้นได้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะอยู่ในดุลพินิจของผู้พิพากษาไม่ได้มีสูตรไม่ได้มีตัวเลขอะไรตายตัวคือถ้าเราทำให้ผู้พิพากษาทราบได้ว่าเราเดือดร้อนจริงๆท่านก็จะยกเว้นให้แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีแบบฟอร์มมาให้กรอกเลยเช่นว่าคุณกำลังรับความช่วยเหลือจากรัฐอะไรบ้างเช่นรับคูปองอาหารรับเบี้ยเลี้ยงคนชราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะให้กรอกจำนวนคนในครอบครัวจำนวนเงินเดือนบัญชีจำนวนรายได้ครัวเรือนแล้วเขาจะมีสูตรคำนวณของเขาอะค่ะแล้วก็จะติ๊กมาเลยว่าเราจะจ่ายค่าขึ้นศาลหรือไม่ซึ่งอันเนี้ยจะทำให้เรารู้ก่อนไปฟ้องศาลได้เลยว่าเราจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมไหมค่ะค่ะแล้วก็อีกตัวนึงคือค่าพยานที่ของเรากับอเมริกาค่ะจะเหมาจ่ายเหมือนกันแต่อเมริกาจะอัตราสูงกว่าเราหน่อยนึงแต่อังกฤษเนี่ยค่ะเขาจะแยกออกมาเลยมีค่าเดินทางที่คิดเป็นไมล์มีค่าอาหารที่คิดแบบครึ่งวันเต็มวันมีค่าขาดรายได้แบบครึ่งวันเต็มวันแล้วก็มีค่าเลี้ยงลูกให้ด้วยค่าเลี้ยงเด็กค่ะคือถ้าเราต้องเอาลูกไปฝากใครเลี้ยงไว้ก็มีค่าตรงนี้เพิ่มให้ซึ่งเรามองว่าถ้าเราจะปรับปรุงโดยมีต่างประเทศเป็นไอเดียเนี่ยเราอาจจะเพิ่มให้มันอัตราสูงเหมือนกับอเมริกาหรือเราอาจจะคิดให้มีไอเทมค่าใช้จ่ายที่ละเอียดมากขึ้นแบบอังกฤษก็ได้ค่ะเพื่อให้พยานอยากมาศาลมากขึ้นเต็มใจมามากขึ้นค่ะแล้วก็มีอีกตัวนึงคืออเมริกาเขาจะไม่มีการผลักภาระค่าทนายความบ้านเรามีคือแต่ว่าศาลเป็นคนกำหนดซึ่งมันก็เมคเซนส์แบบเดียวกับอังกฤษค่ะแต่ว่าอเมริกาที่เขาไม่ให้ผลักภาระค่าทนายความเพราะเขามองว่าค่าทนายความในอเมริกาเนี่ยมันมีตั้งแต่ต่ำจนถึงสูงเขามองว่าการใช้ทนายความที่ค่าตัวสูงมากๆเนี่ยแล้วมาผลักภาระทีหลังอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งอีกฝ่ายก็ได้เพราะฉะนั้นก็ระบบนี้ก็มีประโยชน์ของมันในแง่หนึ่งแต่ว่าในขณะที่บ้านเราเนี่ยต่อให้จ้างทนายแพงแค่ไหนสุดท้ายศาลจะเป็นคนกำหนดค่าทนายความให้ซึ่งมันก็เมคเซนส์ในแบบของมันแล้วค่ะตอนนี้ผลการศึกษาเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในขั้นสุดท้ายก็คือส่งรายงานแล้วก็เราน่าจะทำเป็นคู่มือให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเพื่อให้ศาลได้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงต่อไปค่ะซึ่งจะผลจะออกมาเป็นยังไงก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับข้อจำกัดอื่นๆด้วยเช่นระบบงานธุรการหรือว่าความเป็นไปได้ตามกฎหมายอื่นๆที่ศาลจะต้องนำไปพิจารณาต่อค่ะอย่างน้อยก็หวังว่าการศึกษาวิจัยจะทำให้เห็นช่องทางแล้วก็น่าจะทำให้ท้ายที่สุดก็คือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแล้วก็คดีความสามารถจะเข้าถึงได้โดยเหมาะสมนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเอื้ออำนวยความยุติธรรมให้กับทุกๆคนได้อย่างแท้จริงขอบคุณที่ได้คุยกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณศิรนันท์เดชคุปนักวิจัยฝ่ายกฎหมายเพื่อการพัฒนาของ TDRI มาเป็นแขกรับเชิญในการพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะทั้งหมดคือรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดิฉันโสภิตป๋อมวิวัฒนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี